เด็กขอนแก่นเนี่ยมีอิทธิพลมากซึ่งพี่ถือว่าเป็นมหาลัยที่มีคุณภาพระดับต้นๆของประเทศเลยนะก็เรามาดูคุณสมบัติกันก่อนเป็นผู้ที่ปรึกษาอยู่ม.6หรือเทียบเท่าหรือ2ก็คือแฟ้มผลงานของผู้สมัครเขาจะคิด 50% เหมือนกัน 50% เลยนะแล้วเขาซีเรียสเลยว่าต้องมีผลงานทักษะทางการวาดภาพคือโอเคต้องมีเปอร์สเปกทีฟต้องมีดรออิ้งต้องมีดีไลน์ต้องมีทางสีทางคัลเลอร์ทางอะไรพวกเนี้ยที่อย่างที่พี่บอกไปดูได้เนาะวันนี้เราจะมาคุย TCAS รอบพอร์ตโฟลิโอของมหาลัยขอนแก่นสาขาสถาบันการหลักสูตรปกติหลักสูตรปกติก็คือหลักสูตรไทยเนาะปีประจำปีการศึกษา2565พี่จะพูดชัดเจนและคร่าวๆให้เพื่อที่จะอธิบายให้เผื่อใครผ่านไปผ่านมาและอยากรู้ว่าสถาบันขอนแก่นเนี่ยพี่ถือว่ามหาลัยขอนแก่นนี่เป็นเต้ยในระดับหนึ่งเลยนะแล้วก็เคยร่วมงานกับนักศึกษามหาลัยขอนแก่นเนี่ยถือว่าคุณภาพแล้วงานตึกดีๆในกรุงเทพอ่ะเด็กขอนแก่นเนี่ยมีอิทธิพลมากซึ่งพี่ถือว่าเป็นมหาลัยที่มีคุณภาพระดับต้นๆของประเทศเลยนะก็เรามาดูคุณสมบัติกันก่อนเป็นผู้ที่ปรึกษาอยู่ม.6หรือเทียบเท่าหรือจะจบการศึกษามาแล้วแต่ต้องไม่เกิน2ปีนะมีผลการเรียนเฉลี่ยระดับมัธยมปลายเนี่ยเทียบเท่าจำนวน5ภาคนี่ไม่ต่ำกว่า 3.00เหมือนกันถ้าจบมาแล้วก็ไม่ต่ำกว่า 3.00 โอเคคราวนี้มาดูกันเรื่องของแฟ้มสะสมผลงานหรือพอร์ตโฟลิโอเขาไม่ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของสายการเรียนเพราะฉะนั้นคิดว่าสายการเรียนไหนก็ได้โอเคสำหรับขอนแก่นเรามาดูกันที่พอร์ตโฟลิโอต้องแนบผลงานด้านสถาปัตยกรรมของนักเรียนที่แสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถทางสถาปัตยกรรมตัวหลักเนี่ยเขารับจำนวน30คนระยะในการยื่นพอร์ตเนี่ยตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ธันวาคม2564ซึ่งใกล้ละเดี๋ยวเราต้องดูว่าส่งทันไหมถ้าไม่ทันมหาลัยเขาจะเลื่อนให้ไหมแฟ้มสะสมผลงานเนี่ยเขาไม่ได้กำหนดขนาดด้วยซ้ำเขาไม่ได้กำหนดว่ามันจะต้องอยู่ใน A4 หรือว่าจะต้องมีไม่เกิน10ผลงานเขาบอกคร่าวๆว่าส่งแฟ้มผลงานแฟ้มนี้ก็คือโอเคในผลงานมันก็อาจจะมีลองไปตามดูคลิปที่พี่อธิบายว่าพื้นฐานของการมาตรฐานของการส่งผลงานทางสถาปัตยกรรมเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนาะเราเคยทำคลิปนี้ไว้แล้วก็ลองไปดูแล้วถ้าน้องก็อาจจะใช้มาตรฐานนั้นสำหรับการส่งนี้ได้เขาไม่ได้จำกัดจำนวนแล้วก็ส่งทุกอย่างเนี่ยแฟ้มมาที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาลัยขอนแก่นเลยเขาต้องการฮาร์ดแวร์ตัวจริงเนาะวิธีการคัดเลือกก็คือเขาจะพอเราสมัครปุ๊บเขาจะดูก่อนว่าเราถูกต้องตามคุณสมบัติเกณฑ์ทั่วไปไหมก็คือ 5% 2ก็คือแฟ้มผลงานของผู้สมัครเขาจะคิด 50% เหมือนกัน 50% เลยนะแล้วเขาซีเรียสเลยว่าต้องมีผลงานทักษะทางการวาดภาพคือโอเคต้องมีเปอร์สเปกทีฟต้องมีดรออิ้งต้องมีดีไลน์ต้องมีทางสีทางคัลเลอร์ทางอะไรพวกเนี้ยที่อย่างที่พี่บอกไปดูได้เนาะ2ก็คือผลงานที่แสดงให้เห็นทักษะการออกแบบสถาปัตยกรรมหรือความคิดสร้างสรรค์สำหรับพี่คือการทำสเก็ตดีไซน์การดีไซน์สเปซการดีไซน์พื้นที่อะไรต่างๆ3ก็คือหลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมหรือการใช้ความคิดสร้างสรรค์ 5% เราจะทำงานกีฬาสียืนอยู่บนสแตนด์หรือทำอะไรพวกนี้ก็ได้โอเคแล้วก็การสอบสัมภาษณ์เนี่ยจะคิดเป็น 20% ส่วนการทดสอบทักษะสร้างสถาปัตยกรรมเนี่ยคณะเขาจะจัดการทดสอบขึ้นมาเนี่ยเขาจะคิด 25% ถ่วงน้ำหนักเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือครบ 100% ก็เท่าที่ดูมาพี่ว่าขอนแก่นสนุกมากเพราะว่าขอนแก่นไม่จำกัดไม่ซีเรียสเรามีอิสระเลยเพราะความคิดสร้างสรรค์มันตั้ง 20% นะแล้วสเก็ตดีไซน์ก็สนุกถ้ามีพื้นฐานรออิ่งดีก็ยิ่งสนุกผลงานกิจกรรมที่โรงเรียน 5% ยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่เลยโอเคแล้วก็มีการทดสอบทักษะทางสถาปัตยกรรมอีก 25% ด้วยคราวนี้เรามาดูว่าระหว่างการยื่นเนี่ยคือ1ถึง15ธันวาเนาะโอเคแล้วก็ส่งหลักฐานยื่นทางไปรษณีย์ก็ว่ากันไปสอบสัมภาษณ์เนี่ย10มกราคมแล้วก็ประกาศเลยวันที่13มกราคมปี2565ก็ผู้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็มีการยืนยันสิทธิ์ต่างๆก็จะจบภายในวันที่22มกราคม2565โอเคแล้วจากนั้นก็เตรียมตัวเข้าศึกษาเนาะก็ประมาณเท่านี้ครับ